แพรวายิ้มรับคนชมโสดแล้วแซ่บแค่กลับมาเป็นตัวเองจ่อฟ้องชาวเน็ตคอมเมนต์ด่าแพรวายิ้มรับคนชมโสดแล้วแซ่บเผยแค่กลับมาเป็นตัวเองเตรียมฟ้องชาวเน็ตคอมเมนต์ด่ารับเป็นเงินสดเท่านั้นนำไปทำบุญลั่นดาราไม่ใช่สนามอารมณ์ของใครวันที่28มิถุนายน2565นักร้องสาวแพรวานิชาพัฒน์มาร่วมโชว์เปิดงานแถลงข่าว The New Chapter of High Cloud Entertainment Music Industry Hub of Southeast Asia 9สำคัญของค่ายเพลง High Cloud สู่การยกระดับเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเพลงระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณมูลสตาร์สตูดิโอและให้สัมภาษณ์ถึงอาการป่วยโควิดที่เป็นครั้งที่2และเรื่องเธอโสดแล้วแซ่บขึ้นมากเป็นโควิดรอบ2ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นมีอาการเจ็บคอเราเทสแล้วขีดมันไม่ขึ้นเราก็คิดว่าต่อมทอนซิลอักเสบอีกแน่เลยเพราะช่วงนี้เราทำงานเยอะและพักผ่อนน้อยพอวันต่อมาไปกองสวอปมันก็ขึ้น2ขีดทั้ง2อันและเป็นฟีลว่าไม่รู้ต้องทำยังไงเพราะอยู่หน้ากองแล้วก็หันไปมองพี่ๆว่าทำไงดีคะทุกคนก็บอกว่ากลับบ้านลูกก็เลยไป PCR อีกรอบหนึ่งเชื้อก็ออกมาประมาณ7พอเป็นรอบ2แล้วเป็นยังไงเรามีประสบการณ์แล้วถ้าเทียบรอบนี้เป็นหนักกว่า2วันแรกนอนสมปวดตัวมากไอคอจะแตกน้ำหมูกเยอะมากตอนแรกก็ไปโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลเต็มก็ลองย้ายโรงพยาบาลและมีเตียงเพราะว่ากังวลเพราะเชื้อค่อนข้างเยอะลงปอดไหมไม่ลงค่าแต่คนรอบตัวติดจากหนูเยอะเหมือนกันรอบนี้ยิ้มรักษาตัวนานแค่ไหน9วันจริงๆประมาณวันที่6ถึง7 ATK เป็นขีดเดียวแล้วค่ะแต่เราก็รอครบ9วันหมอก็ให้อยู่ถึง10วันเรายังกังวลไหมเพราะคนยังติดเยอะก็น้อยค่ะเพราะพอเราเป็นอีกรอบหนึ่งมันไม่ใช่แค่เราตอนแรกคิดว่าเราอาจจะซวยคนเดียวแต่พอหันไปมองเพื่อนๆก็เป็นเยอะเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นแต่เหมือนมันกลับมาอีกรอบหนึ่งก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังตัวค่ะหน่อยเพราะคนติดจากเราเยอะด้วยไหมด้วยค่ะแต่เหมือนช่วงที่หนูติดก็มีคนเป็นเยอะเพราะน้องชายที่บ้านก็เป็นเหมือนกันต้องยกเลิกงานเยอะไหมส่วนใหญ่เป็นถ่ายละครค่ะเพราะช่วงนี้ละครเร่งปิดกล้องแต่ก็เสียหายเยอะอยู่ค่ะหัวเราะเพราะพอหนูเป็นปุ๊บสักพักหนึ่งก็มีนักแสดงที่เล่นกับหนูเป็นอีกเขาจะให้ถอดแมสจริงจังแล้วเรารู้สึกยังไงก็ตามสะดวกเลยแต่หนูว่าน่าจะใส่แหละเพราะพอใส่แมสเราก็ไม่ต้องแต่งหน้าเยอะมากข้อดีไปยิ้มแล้วเราก็กลัวด้วยก่อนที่จะมีโควิดที่ไม่ได้ใส่แมสหนูจะชอบเป็นไข้หวัดใหญ่ทุกปีแต่พอมีโควิดเราไม่เป็นไข้หวัดใหญ่เลยแต่เราเป็นโควิดมันก็เป็นข้อดีแต่ก็เป็นข้อเสียเหมือนกันยิ้มแต่หนูก็น่าจะยังใส่อยู่ไปเช็คสุขภาพหรือยังเพราะเราเป็น2รอบตอนนี้ยังไม่ได้ไปรีเช็คเลยค่ะเพราะทำงานทุกวันแต่ถ้าว่างก็อยากไปเพราะวัคซีนเราก็เต็มแขนแต่ก็เป็นโควิดอยู่ดีหัวเราะสุขภาพใจเป็นยังไงบ้างสุขภาพใจก็หายดีค่ะตอนนี้แซ่บหนักมากไม่หรอกเราก็แค่กลับมาเป็นตัวเราหัวเราะคือเราเป็นคนเซ็กซี่อยู่แล้วเหรอคือเราก็มีลิมิตความเซ็กซี่ของเราเพราะฉะนั้นเราก็แค่กลับมาเป็นตัวเราแล้วที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวเองเหรอเราพยายามเป็นคนดีให้เขายิ้มพยายามไม่เป็นตัวเองล่าสุดชุดสูทเซ็กซี่ในไอจีอันนั้นก็ถ่ายอัปเดตโปรไฟล์หัวเราะไม่มีอะไรเลยทางสไตลิสต์เขาบอกว่าใส่แบบนี้แหละก็คิดว่าดีเหมือนกันเพราะอายุเรามันก็ถึงวัยที่เหมาะสมควรแล้วแต่ฮือฮามาก
ใช่ค่ะหนูตอบคอมเมนต์ไม่หมดเลยมันเยอะมากงงเหมือนกันว่าเพื่อนๆตกใจคนทักเยอะแต่เพื่อนๆไม่ค่อยแซวแต่จะเป็นแฟนคลับมากกว่าเราคิดว่าตัวเองแซ่บไหมคุยก็ต้องลองมาชิมดูหัวเราะโสดแล้วไม่มีใครเข้ามาเลยเหรอมันเงียบเหงาดูร้างๆหัวเราะอาจจะเพราะหนูทำงานหนักด้วยหรือเพราะยังไม่ได้เปิดใจเปิดเลยค่ะส่งโปรไฟล์มาได้ที่เบอร์ผู้จัดการก่อนเลยยิ้มจริงจังเช็คอินบ็อกซ์ตลอดไหมเช็คแต่ถ้าไม่ DM มาด่าก็จะเป็นให้กำลังใจหัวเราะไม่มีผู้ชาย DM มามีส่งคำคมบ้างเป็นฟิลแฟนคลับให้กำลังใจเราก็ขอบคุณค่ะแต่เราก็ประกาศโสดมาพักใหญ่ๆแล้วผู้ชายอาจจะกลัวเราหัวเราะสป็อกมีไหมตอนนี้ไม่เลยพอถึงวัยหนึ่งเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าสป็อกมันต้องลดลงไปเรื่อยๆถามว่าไม่ใช่ใครก็ได้ใช่ไหมก็อยู่ที่ใจดีกว่าเพื่อนๆไม่มีแนะนำใครเหรอเพื่อนๆยังคาดช่วงนี้เพื่อนๆเห็นเราผ่านสงครามความรักมามากมายทุกรูปแบบเพื่อนก็เลยรอให้เข้ามาจริงๆแล้วเพื่อนค่อยสแกนดีกว่าเพราะบางทีเพื่อนก็ไม่แน่ใจว่าคืออย่างเพื่อนแนะนำเพื่อนมาเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาคนนี้จะเป็นแฟนที่ดีของเราได้หรือเปล่าหลายคนเป็นห่วงเราที่มีคนมาด่าเยอะใช่ค่ะเหมือนที่พี่ศิลปินในวงการท่านหนึ่งพูดไว้ว่าถ้าไม่กล้ามาพูดสิ่งนี้ต่อหน้าก็อย่าพิมพ์เราอยากจัดการอะไรกับพวกนี้ไหมจริงๆก็อยากฟ้องนะรู้สึกว่าคนเรามันต้องด่ากันขนาดนี้เลยหรือคือตั้งแต่หนูเข้าวงการมาหนูยอมเงียบมาตลอดรู้สึกว่าวันหนึ่งทุกคนจะเข้าใจว่าทำไมเราเงียบเหมือนพูดก็โดนด่าไม่พูดก็โดนด่าก็รู้สึกว่าไม่ได้เข้าวงการมาเพื่อเป็นสนามอารมณ์ของใครค่ะมีคำไหนที่เรารู้สึกเจ็บที่สุดจริงๆก็หลายๆคำรวมๆกันที่เจ็บคือรู้สึกว่าทำไมมนุษย์เราถึงไม่ให้กำลังใจกันทำไมถึงไม่พยายามที่จะเข้าใจกันขนาดเขามาด่าหนูยังพยายามจะเข้าใจเขาเลยนะว่าที่เขามาด่าเราเพราะเขาอาจจะไม่ได้รู้จักเราจริงๆแต่มันก็ไม่ต้องถึงขั้นด่าเพราะว่าหนูไม่ได้คิดว่าจะไปด่าใครก่อนถ้าไม่รู้จักแต่หลังจากนี้หนูว่าจะไม่ยอมแล้วค่ะเพราะมันส่งผลต่อสุขภาพของหนูจะจัดการกี่คนหนูแคปไว้ค่ะยิ้มแล้วกดเข้าไปดูในโปรไฟล์และแคปโปรไฟล์ไว้ด้วยดูละเอียดค่ะทุกคนมีตัวตนค่ะยิ้มจะเป็นมิสสน.แล้วถ้ามันได้มากกว่านั้นก็จะดีแต่ถ้าหนูฟ้องจริงหนูจะไม่รับกระเช้าค่ะหนูจะรับเป็นเงินสดเท่านั้นยิ้มแสดงว่าฟ้องแน่ใช่ไหมถ้ามันหนักกว่านี้ถ้ามันกระทบงานหนูมากกว่านี้ค่ะตอนนี้ยังกระทบจิตใจเอเรายังพอทนได้ก็เตือนหลายรอบแล้วคือทุกคนคะแปลว่าไม่ใช่สนามอารมณ์นะคะศิลปินทุกคนไม่ใช่สนามอารมณ์หลายคนโดนเยอะมากหนูว่าส่วนหนึ่งที่ศิลปินหรือนักแสดงเป็นซึมเศร้าชาวเน็ตมีผลคิดว่าจะฟ้องเท่าไหร่ฟ้องเริ่มได้ตั้งแต่กี่บาทยิ้มถึง10ล้านเลยเหลือเส้นทางเศรษฐีมากหัวเราะงั้นหนูจะฟ้องไปทำบุญค่ะก็ขอให้กำลังใจกันดีกว่าใช่ค่ะจริงๆหนูก็ไม่ใช่คนดีอะไรขนาดนั้นแต่หนูก็เลือกที่จะให้กำลังใจทุกคนเพราะรู้สึกว่าคนเรามันใช้ชีวิตด้วยพลังบวกค่ะแต่ถ้าอยากพลังลบก็ได้จ้าเจอกันยิ้มแต่คนที่ให้กำลังใจก็เยอะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจยกมือไหว้เพราะหนูรู้สึกว่ามนุษย์เรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกก็แค่เข้าใจกันและให้กำลังใจกันก็ถือว่าเป็นบุญมากๆแล้วดีกว่าด่ากันรายการใหม่มีรายการใหม่ค่ะทางช่อง YouTube ชื่อแพรพลัสนัดจอยค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่จิ้นแต่คงเป็นไปไม่ได้เพราะเขามีตัวจริงแล้วยิ้มเราไม่ใช่แฟนกันค่ะเพราะเขาขับเคลื่อนสมรสเท่าเทียมนะคะเราก็ขับเคลื่อนเหมือนกันเพราะทุกครั้งที่หนูไปกินข้าวกับพลัสเตอร์ก็จะมีพิกัดตลอดและไปกันแบบความสัมพันธ์3คนหัวเราะ
วิวาเนียกกซุ่มแต่งผู้บริหาร SC พรรคทักษิณยิ่งลักษณ์วิดีโอคอลอวยพรชื่นมื่นวิวาเนียกกซุ่มแต่งผู้บริหาร SC พรรคทักษิณยิ่งลักษณ์วิดีโอคอลอวยพรชื่นมื่นเชิญแขกเฉพาะบุคคลสำคัญใกล้ชิดญาติและเพื่อนสนิทของทั้งคู่วันที่27มิถุนายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เข้าพิธีสมรสกับนางสาวณัฐยาปวงคำผู้บริหารโรงแรม SC พาร์คเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาที่บ้านพักของนายพานทองแท้ย่านคณะยาวกทม.สำหรับพิธีสมรสครั้งนี้จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นมีเพียงญาติและเพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมพิธีเป็นการภายในเท่านั้นโดยมีคุณหญิงพจมานดามาพงศ์มารดานายพานทองแท้พร้อมด้วยนางสาวพินทองทาชินวัตรและนางสาวแพทองทานชินวัตรน้องสาวพร้อมคู่สมรสร่วมพิธีพร้อมทั้งเตรียมงานสำหรับพิธีวิวาของนายพานทองแท้และเจ้าสาวในครั้งนี้มีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและบิดารวมทั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและคุณอาได้วิดีโอคอลมาร่วมอวยพรคู่บ่าวสาวในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้สำหรับงานวิวาห์ครั้งนี้นอกจากครอบครัวของทั้งคู่บ่าวสาวแล้วในงานมีการเชิญแขกเฉพาะบุคคลสำคัญที่ใกล้ชิดญาติมิตรและเพื่อนสนิทของทั้งคู่เท่านั้น